สวัสดีค่ะเราสาวกรองเท้าสตาร์ทและกีฬาฟุตบอลทุกๆคนช่วงนี้นี่พี่โควิดทำงานหนักทำเอาพวกเราเนี่ยต้องนั่งหงอยอยู่ในบ้านบอลก็ไม่ได้ซ้อมรองเท้าก็ไม่ได้ไปดูนะคะนั่งสไลด์จอไปมาก็ได้รู้ว่าราคาของรองเท้าสตาร์ทในแต่ละเว็บไซต์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะวันนี้เราก็เลยขออนุญาตรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ยอดนิยมอย่างเว็บไซต์ของ Super Sport และ Adidas นะคะเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ F สตาร์ทสุดรักของเรามาฝากกันค่ะขอย้ำก่อนนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมีไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการคือที่สุดค่ะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มที่ยี่ห้อ Adidas รองเท้าคู่แรกของพี่พบกันเลยค่ะในคลิปนี้เราจะมาเริ่มทำความรู้จักกับเนเมซีค่ะรองเท้าสายคล่องแคล่วที่มาในคอนเซ็ปต์คล่องแคล่ว360องศาสำหรับตัวของซูเปอร์ท็อปแบบไม่มีเชือกของรุ่น19นี้ก็คงจะต้องเป็น19 plus แล้วล่ะค่ะแต่ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะคะว่าคลิปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจในเบื้องต้นเท่านั้นในส่วนของความชอบนั้นก็แล้วแต่ว่าท่านใดจะเลือกใช้คู่ไหนนะคะเนเมซีในรุ่น19 plus เนี่ยนะคะในส่วนของ upper ก็จะผลิตมาจากผ้าถักอย่างดีค่ะเพิ่มความกระชับและเพิ่มสัมผัสที่แม่นยำให้กับผู้เล่นในส่วนของ tension tape นะคะก็จะช่วยลดการบีบรัดบริเวณหลังเท้าให้สัมผัสที่แม่นยำแล้วก็มีความกระชับในแบบเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครค่ะแผ่นรองเท้าที่เขาเรียกกันว่า torsion system ค่ะให้ความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการคลิกและการกลับตัวที่ว่องไวมากขึ้นรองขอบและข้อเท้าค่ะก็จะมีความยืดขยายได้ดีช่วยเพิ่มการสวมใส่ที่ง่ายและกระชับมากยิ่งขึ้นชุดพื้นแบบขั้นเทพ Speed Torsion นะคะมีความยืดหยุ่นสูงมากมีการเจริญเพื่อเพิ่มการยืดก่อนและเร่งความเร็วดียิ่งขึ้นค่ะมาดูส่วนสำคัญอย่างเช่นปุ่มสตาร์ทนะคะก็เป็นแบบ Agility ค่ะช่วยเสริมการเร่งความเร็วให้มากขึ้นแล้วก็เป็นปุ่มแบบ FG หรือ Firm Ground ซึ่งเหมาะการเล่นในสนามหญ้าทั่วไปและปุ่มทั้ง11ปุ่มที่เห็นอยู่บนสตาร์ทนี้นะคะก็จะมี3ปุ่มที่อยู่ด้านข้างแต่ละข้างและตรงกลางอีก1ปุ่มเพื่อกระจายน้ำหนักให้มีความสมดุลค่ะในส่วนของ4ปุ่มด้านหลังนั้นก็จะเป็นจุดที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะอย่างดีเยี่ยมค่ะราคาล่าสุดที่อ้างอิงจากเว็บไซต์ Super Sport นะคะก็คือ 1,500 บาทค่ะตอนนี้ลดราคาเหลือแค่ 5,250 บาทและเมื่อตามไปดูที่ Adidas Shop ออนไลน์นะคะก็ยังไม่มีข้อมูลในรุ่นนี้ค่ะ oh, no. เรามาดูความเจ๋งของรุ่น Super Top ของตัวมีเชือกกันบ้างนะคะ Nemesis 19.1 ค่ะสำหรับเทคโนโลยีของรุ่น 19.1 นี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Upper Tension Tape ขอบล็อกข้อเท้าแผ่นรองเท้าชุดพื้นแบบ Speed Torsion หรือแม้กระทั่งปุ่ม Start แบบ Agility ค่ะก็เป็นปุ่ม Start แบบ FG หรือ Firm Ground แบบเดียวกันกับ 19 Plus เลยค่ะสิ่งเดียวที่น่าจะแตกต่างกันออกมาก็คือเรื่องของราคาค่ะคู่นี้ราคาเต็มอยู่ที่ 7,800 บาทค่ะตอนนี้นะคะลดเหลือแค่ 3,900 บาทจากเว็บ Super Sport ค่ะและในส่วนของ Adidas นะคะราคาก็อยู่ที่ 7,800 บาทค่ะลด 40% เหลืออยู่ที่ 4,680 บาทจ้ะเราลองมาดูพระเอกอย่าง Nemesis 19.2 กันบ้างนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของพวกเราไปเลยค่ะว่าเราไปดูคุณสมบัติจริงๆของเธอกันเลยค่ะด้วยนวัตกรรมของเทคโนโลยีที่ไม่ได้แตกต่างจาก19 plus หรือ 19.1 นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ upper ที่ผลิตจากผ้าถักอย่างดีหรือแม้กระทั่ง tension tape ขอบล็อกข้อเท้าที่มีความยืดขยายได้ดีนั้นก็เป็นในแบบเดียวกันค่ะที่แตกต่างออกไปก็คือชุดพื้นทำมาจาก TPU น้ำหนักเบาค่ะไม่ได้ทำมาจากชุดพื้น Speed Torsion นะคะ oh, no. แต่แม้กระนั้นในชุดพื้นแบบนี้ก็ยังเสริมการยืดก่อนและเร่งความเร็วได้อย่างดีเป็นปกติค่ะ Hi-ya. ในส่วนของปุ่ม Start นี้ก็ยังเป็นปุ่มแบบ Agility ที่เสริมการเร่งความเร็วแล้วก็มีการเปลี่ยนทิศทางอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสาเหตุที่เป็นรุ่นยอดนิยมนี้ก็คงจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของราคาด้วยค่ะเพราะคู่นี้นี่ราคาเต็มเธออยู่ที่ 4,700 บาทเมื่อลดราคาแล้วเนี่ยเหลือแค่ 2,350 บาทค่ะในส่วนของ Adidas ก็มีให้เลือก2สีนะคะคือสีชมพูค่ะลด 50% จาก 4,700 บาทเหลือที่ 2,350 บาทและสีเทานะคะลด 40% เหลืออยู่ที่ 2,820 บาทค่ะดูเป็นที่ Nemesis 19.3 กันค่ะรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นนะคะที่เป็นที่นิยมในหมู่นักฟุตบอลอย่างพวกเราเรื่องคุณสมบัติจริงๆเขามีอะไรกันบ้างเวลาเราไปซื้อเนี่ยค่ะจะได้ไม่สตันทีหลังไงคะสำหรับ upper จากรุ่นนี้นะคะก็ทำมาจากผ้าตะขาบ Agility Mesh ค่ะมาในโซมิคัทที่มอบสัมผัสกระชับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำในการสัมผัสบอลมากยิ่งขึ้นค่ะ
ยในส่วนของชุดปุ่มสตาร์ทนี่นะคะก็จะเป็นแบบ agility ค่ะคุณสมบัติของชุดปุ่มแบบนี้ก็คือจะช่วยเสริมการเร่งความเร็วค่ะแล้วก็จะมีประสิทธิภาพอย่างมากในการเปลี่ยนทิศทางเป็นปุ่มแบบ FG ที่เหมาะกับสนามหญ้าทั่วไปนะคะในส่วนของขอบล็อกข้อเท้านะคะก็ทำมาจากผ้าที่มีความยืดขยายช่วยเสริมการสวมใส่ที่ง่ายและกระชับมากขึ้นค่ะเมื่อมาพิจารณาในเรื่องของราคานะคะในรุ่น 19.3 นี้ราคาเต็มของเธออยู่ที่ 3,200 บาทค่ะลดราคา 50% 1,600 บาทค่ะแต่จะมีสีพิเศษคือสีดำนะคะตอนนี้จะลดแค่ 40% ค่ะราคาอยู่ที่ 2,240 บาทค่ะสำหรับ Adidas นะคะตอนนี้ก็มีแค่สีดำค่ะราคาอยู่ที่ 3,200 บาทค่ะและอันเนมี 49.4 ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็น่าจะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นสามารถนำไปใช้สำหรับฝึกหรือไม่ก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการออปชันสำหรับรองเท้าสตาร์ทมากมายอะไรค่ะซึ่งถ้าหากท่านใดเลือกรุ่นนี้ก็ต้องเข้าใจและยอมรับว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆก็จะด้อยกว่ารุ่นที่ผ่านมานะคะส่วนในเรื่องของราคานะคะเว็บไซต์ Super Sport เนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลค่ะ Adidas ราคาอยู่ที่ 1,700 บาทลดเหลือ 1,020 บาทค่ะก่อนจะจบคลิปเราก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Super Sport และ Adidas นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะ